วัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแมปโลฟูดภาคสองเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาสอนทำบั๊กนะครับถ้าบอสโดยที่รอนะครับไม่ต้องเกิดคอมบงคอมโบอะไรเลยนะไม่ต้องเคลียร์ในมูกับมันนะครับโดยที่รอนะฮะไม่ต้องตายเปล่านะครับผมนะซึ่งเราจะมาทำบั๊กในคลิปนี้แล้วคนไหนที่จะทำนะครับรีบทำนะครับก่อนที่บั๊กนี้จะถูกแก้นะครับวิธีการทำนะครับมันมีเงื่อนไขนะครับนะเงื่อนไขก็คือเราต้องมีดาบอิคคาลิเบอร์ก่อนนะดาบอิคคาลิเบอร์นะครับนะจะหาได้จากการสุ่มการชาที่ก่อนแรกนะครับคนไหนที่ซื้อการชามาแล้วแล้วก็เคยสุ่มกันแล้วได้ดาบอิคคาลิเบอร์นะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาดาบนั้นนะครับมาทำบั๊กกันนะครับวิธีการทำบั๊กนะครับนะคุณผู้ชมจะต้องมีดาบก่อนนะพอเกิดดาบแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะเอาดาวออกมาแล้วแล้วก็นะครับต้องยิงมาตอรี่10ก่อนนะคนไหนที่ยิงมาตอรี่10แล้วนะครับเอาล่ะครับนะไปสักก่อนดีครับนะที่คนที่เขาจะทำบั๊กนะครับและก่อนที่จะสอนทำบั๊กนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับคนไหนที่กดแล้วนะครับนะมาเริ่มจากการสอนทำบั๊กก่อนเลยนะครับวิธีการทำบั๊กนะครับนะอย่างแรกที่บอกไปต้องมีดาวเอ็กซ์คาลิเบอร์ก่อนนะครับคนไหนที่มีดาวเอ็กซ์คาลิเบอร์แล้วนะครับมาขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเลือกเกาะนะครับนะผู้ชมอยากจะตีบอสที่เกาะไหนอยากจะทำบอสที่เกาะไหนนะครับนะก็เลือกเกาะเลยนะซึ่งพี่เลือกกินเกาะลิงก็แล้วกันนะครับคนไหนที่เลือกเกาะได้แล้วนะครับมาอย่างแรกเลยนะเราก็ต้องไปหาบอสก่อนเลยแล้วคนไหนที่จะถามว่าฟาร์มเงินยังไงไวๆนะครับบอสนะตรงนี้เลยนะครับผมนะก็คือต้องดีดาอิคคาลิเบอร์ก่อนนะแล้วก็ต้องนะครับนะมีมาสเตอรี่10ก่อนนะครับเพื่อจะได้ใช้ท่าอิคคาลิเบอร์นะครับวิธีการฟาร์มนะครับนะแล้วก็วิธีการบั๊กดีกว่านะไม่ใช่ฟาร์มแล้วล่ะนะก็คือเราจะมายืนสมาธินะครับแล้วก็กดสกิล X ไปนะครับเพื่อติดการผักนะโอเคเราจะผักไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากจะเข้าใกล้มันนะให้ออกห่างๆประมาณนี้นะครับนะแล้วคนไหนที่บอกว่าทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะบั๊กจริงหรือเปล่านะครับก็คือบั๊กอย่างเงี้ยนะครับจะกินการผักให้มันลงนะครับแล้วก็จะได้กินกับ XP มาตอรี่มาฟรีเลยนะซึ่งเราแบบไม่ต้องไปนั่งสู้กับมันแล้วก็กินเอาตายนะครับแล้วก็ไม่ต้องขโมยเลยนะโอเคกดใหม่นะครับก็คือจะติดการผักลงน้ำนะค่อยผักไปนะครับนะอย่ารีบนะอย่าเข้าไปรัศมีมันมากเกินไปงั้นเดี๋ยวมันจะวาร์ปมานะครับผมนะโอเคก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับอดทนเลยนะเพราะว่าทางแค่เป็ดเดียวนะครับนะดีกว่าไปนั่งตีสู้กับมันเอากินเอาตายนะครับโอเคใกล้ตกน้ำแล้วนะรอบนี้นะครับต้องตกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราได้ตังค์เท่าไหร่นะครับส่วนคนไหนที่บอกว่ามันช้าไปนะครับอันนี้ก็ต้องฝึกทำบ่อยๆนะคนไหนที่ทำชำนาญแล้วนะก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าทำชิวๆได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ทำไว้ได้นะโอเคนะก็ต่อเลยผักไปปุ๊บนะครับนี่ครับอย่างนี้เลยนะครับนะไม่ดูนะครับนะโอเคว่านะครับนะต้องเข้าใกล้อีกนิดนึงนะครับผมโอเคก็มานี้นะครับนะที่ว่าได้แล้วล่ะนะโอเคนะครับแต่เอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับเป็นดาบที่เวลากดสกิลปุ๊บนะครับมันระยะไกลสุดแล้วนะนะกดอีกรอบนะครับหวังว่าจะโดนนะรอบนี้ขอพักตรงนั้นไปเลยปึ๊บโอเคแกตกแล้วยิงนิดเดียวโอเคเข้าใกล้นะครับโอเคนะระยะประมาณนี้นะถึงหรือเปล่าไกลเกินนะครับเข้าใกล้อีกหน่อยโอเคประมาณนี้แหละนะครับนะเราไปดูกันว่านะครับมันจะตกน้ำนะไปว่ายน้ำเล่นหรือเปล่าเชียงคูดนะครับกดปล่อยกันเลย3 2 1ปึ๊บเนี่ยตกน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันดู3 2 1เนี่ยเป็นไงโอ้โหได้ตังค์กับได้ไอ้เจ้ามาตอรี่ก็ได้นะโอเคนะครับแต่เราคนไหนที่ทำบักนี้แล้วนะครับนะทำรางวัลได้ผลก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะรีบทำก่อนแก้นะครับนะย้ำว่ารีบทำก่อนแก้นะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอปบินจะแก้ตอนไหนนะครับหวังว่าน้องๆจะรีบทำกันแล้วก็จะตังกันเยอะๆนะครับนะแต่วันนี้ไปหลับบ๊ายบาย